ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทุกครั้งที่ลูกๆอยากกินทาโกยากิเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์มานะครับมันก็คือเบ้าขนมครกวันนี้อุปกรณ์เหลืออยู่เราไม่อยากรับประทานทาโกยากิก็เอามาแปลงดีไหมเป็นขนมครกไส้ถั่วแดงแล้วก็ใส่กลิ่นสตรอเบอรี่หอมๆเข้าไปด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเป็นขนมครกญี่ปุ่นที่น่ารับประทานมากเลยครับสำหรับการทำถั่วแดงกวนเนี่ยเริ่มต้นเห็นไหมถั่วแดงเม็ดสวยเป็นถั่วแดงหลวงตรากข้าวทองนะครับแช่น้ำแล้วก็ต้มจนกระทั่งสุกนิ่มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะใส่ถั่วแดงลงไปในโถก่อนนะตามด้วยน้ำตาลทรายสีแดงผสมอาหารนิดหนึ่งใส่สีลงไปหน่อยนึงมันดูสว่างสวยใส่น้ำน้อยนึงไปก่อนไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมอีกสักหน่อยนะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่สตรอเบอรี่ฟรุตแบบ preparation ตรา nature test สตรอเบอรี่คุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะบดผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลงมือค่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ที่นะครับไส้ถั่วแดงกวนสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยมีความหวานระดับหนึ่งทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลากวนคุณผู้ชมต้องระวังมันไหม้นะแต่อาจารย์นิสสัมไม่ค่อยกลัวนะเรื่องกวนของแล้วแบบจะไหม้เนี่ยก็อาจารย์นิสสัมได้ใช้กระทะดีคุณผู้ชมใบเนี้ยนอนสติกนะคุณผู้ชมแพลตินัมเชฟพลัสตราหัวมะลายขนาด28เซนติเมตรอะล่ะส่วนผสมถั่วแดงกวนของอาจารย์นิสสัมใช้ได้แล้วพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆจิ๋วๆเตรียมไว้หยอดลงไปในเบ้าขนมครกญี่ปุ่นของเรานะครับการทำแป้งขนมครกญี่ปุ่นก็ไม่ยากคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อแป้งสำเร็จรูปทำเองก็ได้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนี่แหละคุณผู้ชมใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปผงฟูน้ำตาลทรายนิดเดียวแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนไข่ไก่2ฟองคนไข่ไก่พอเข้ากันกับแป้งหยอดน้ำลงไปหน่อยนึงให้ส่วนผสมตรงนี้พอเข้ากันง่ายใส่นิดเดียวเองไม่เยอะคนผสมไปเรื่อยๆหยอดน้ำอีกหน่อยนึงแล้วก็คนไปเอาล่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยหนึบหนึบแบบนี้หยุดพักไว้นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แป้งมันซึมกับน้ำแล้วเราก็มาเริ่มใส่นี่เลยคุณผู้ชมจะทำให้มันนุ่มละมุนแล้วก็ชวนรับประทานแล้วมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos พอใส่ไปเสร็จใช่ไหมอายุดแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆคนให้เข้ากันคือข้นระดับหนึ่งแล้วก็เหนียวติดตะกร้อข้นกว่าการทำแป้งครีปกลิ่นนมขึ้นมาเลยเห็นไหมลักษณะแบบนี้จะทำให้เราได้ขนมครกญี่ปุ่นเนียนละเอียดนุ่มละมุนชวนรับประทานเอาล่ะเราว่าลักษณะนี้ใช้ได้ออกมาขนมครกต้องอร่อยแน่เลยเห็นไหมเนี่ยเราก็จัดการทำให้หลุมนี่เงาวาววับทาน้ำมันสักหน่อยหนึ่งแป้งของเราก็บรรจุขวดทันที่จะมาตักหยอดถ้ามันกระเรียกกระราดนะคุณผู้ชมเราก็นี่เอาล่ะแล้วเตรียมขยับไปขยับมาอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเห็นมั้ยอุ๊ยตายแล้วเห็นมั้ยอุ๊ยตายตกใจดันนิดเดียวดูสิขึ้นมาล่อนเลยเห็นมั้ยคุณผู้ชมพออันนี้พอเริ่มจะล่อนใช่มั้ยไส้ถั่วแดงที่เรากวนไว้ก็ซุกเข้าไปก่อนเลยโอ๊ยตา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 ยสนุกอ่ะคุณผู้ชมครั้งนี้ล่ะพอหกไปเสร็จปุ๊บแป้งก็จะอยู่ในนี้แล้วเราก็ใส่ไส้ลงไปอันนี้เราก็หันกลับมาพอตรงนี้ว่างใช่ไหมเราก็รีบเอานี่หยอดใส่เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนี่นี่ลูกนี้เกือบจะเต็มแล้วเห็นไหมเหลือนิดเดียวคุณผู้ชมเราก็จะหยอดใส่ลงไปเลยหน่อยหนึ่งแล้วก็รีบพลิกหมุนลงไปเลยก
่อนจะยกไปเสิร์ฟใครก็ตามคุณผู้ชมครับต้องไม่ลืมทำให้มันสวยงามพูดง่ายๆมีท็อปปิ้งนิดนึงวันนี้ใช้สลัดครีมตรามอลลี่ถุงนี้นะคุณผู้ชมนี่เสื้อติดบ้านนะถุงเบลเลอร์บล่าแบบนี้นะคุณผู้ชมรสชาติเขาอร่อยนะสลัดครีมเนี่ย Strawberry Food Based Preparation ตราเนเจอร์เทสขวดเดิมนี่แหละคุณผู้ชมเมื่อกี้ใส่ในถั่วแดงกวนไปหน่อยนึงตอนนี้เอามาใส่ในท็อปปิ้งจัดการคนให้เข้ากันเราก็จะได้สลัดครีมที่มีสีแดงหอม Strawberry Food Based พับกรวยกระดาษนิดนึงท็อปปิ้งสุดเด็ดของเราใส่ลงไปเสร็จแล้วก็นะคุณผู้ชมงาขาวตราข้าวทองคุณผู้ชมคั่วสักหน่อยนึงได้ประโยชน์นะงาเนี่ยมีแคลเซียมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับขนมครกญี่ปุ่นไส้ถั่วแดงสตรอเบอรี่วันนี้ลองทำรับประทานดูนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมสตรอเบอรี่มูสทาร์ตไว้ฝากคุณผู้ชมครับติดตามชมครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีคนรีเควสต์อาจารย์เมย์มาอยากได้เมนูทาร์ตที่มีรสเปรี้ยวๆแบบสตรอเบอรี่อะค่ะเราทำเลยสตรอเบอรี่มูสทาร์ตช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผักเพื่อสุขภาพวิธีทำวุ้นน้ำแครอทใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งและน้ำแครอทลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นน้ำแครอทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำวุ้นน้ำมะเขือเทศใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งและน้ำมะเขือเทศลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทวุ้นน้ำมะเขือเทศลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำวุ้นน้ำผักรวมใส่เซลลอรี่หั่นท่อนแตงกวาหั่นเป็นชิ้นผักโขมต้มสุกบีบน้ำออกและน้ำลงในโถปั่นน้ำผลไม้ปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งและน้ำผักรวมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นน้ำผักรวมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำวุ้นที่แช่เย็นเตรียมไว้มากดด้วยพิมพ์รูปดาวขนาดตามชอบจัดวุ้นน้ำผักเพื่อสุขภาพใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นน้ำผักเพื่อสุขภาพเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูทำง่ายอร่อยสดชื่นอย่างเมนูหวานเย็นสับปะรดส้มสดมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่เนื้อสับปะรดสับละเอียดและส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมของส้มและรสชาติหวานอมเปรี้ยวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่สับปะรดเชื่อมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วเติมน้ำแข็งบดและส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นการเนเจอร์เทสตกแต่งด้วยบิสกิตรสช็อกโกแลตคอนเฟลกช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลเวเฟอร์ให้สวยงามราดนมข้นหวานพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสการเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสการเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้